ากาศร้อนมากเลยโอ้ยไปกว่าท่านใดที่ต้องการประกาศสวยงามสามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ใต้ลิงก์คำอธิบายได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับกับช่องตุ๊ตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยังยุทธมีเมืองนั่นเองนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมวิธีการติดเครื่องเสียงนะครับติดเครื่องเสียงรถยนต์อีซูซูนะครับปี2008นะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างกับการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์คันนี้นะครับเพื่อนๆนะก็จะมี power คัด AB แล้วก็คัด D มี P แล้วก็มีดอกกระโพง 6x9 แล้วก็แหลมจานนะครับเพื่อนแล้วก็ดอกซับ12นิ้วเป็นตู้ทึบนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเป็นขั้นตอนไปเลยนะว่าเราจะทำออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับสำหรับคันนี้ก็มาจากบางปะกงนะครับเพื่อนนะ FC นะครับมาจากบางปะกงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นขั้นตอนไปเลยนะครับว่าเราจะทำออกมาในแนวไหนนะครับเพื่อนไปดูกันเลยดูกันเลยครับครับมาอันนี้ไม่ใช่นะเพื่อนไม่ใช่อันนี้ก็เป็นตู้10นิ้วนะเพื่อนตู้10นิ้วนะครับตู้10นิ้วเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับตู้10นิ้วนะครับตู้10นิ้วตู้10นิ้วครับ D-Max ปี2008นะครับท่านใส่ตัวนี้ได้นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะมาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับคันนี้ก็มีคัด AB นะครับท่านคัด AB 2,000 วัตต์นะ 2,000 วัตต์จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็มีคัดดีนะคัดดีคัดดีก็ใช้ได้ตรงนี้ครับแกะออกมาดูเลยครับเพื่อนนี่คัดดีคัดดีก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะจัดตามงบประมาณของคุณลูกค้านะครับเพื่อนนี่แล้วก็ปี7แบนนะครับปี7แบนแกะดูเลยครับปี7แบนนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็มีดอกลำโพงแกะให้ดูเลยครับเพื่อนๆแกะให้ดูเลยนี่ครับไม่เหล็กหนาๆเลยนะไม่เหล็กหนาๆเลยนะครับเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูนะกล่องนั้นก็เหมือนกันครับกล่องนั้นก็เหมือนกันนี่ดอกลำโพงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันครับเพื่อนเหมือนกันนี่ก็ดอกลำโพงเหมือนกันต่อไปในถุงนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะใกล้ๆนะอันนี้เอาให้เห็นก่อนนี่ตอนนี้เป็นอะไรครับเพื่อนๆนะมาดูกันแล้วก็มีคาปานะคาปาเหมือนพาวเวอร์เลยนะครับเพื่อนนะรุ่นนี้เลยนะตัวนี้นะเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนตัวนี้มาดูลำโพงกันก่อนแหลมสวิตเตอร์นะเพื่อนสวิตเตอร์ก็จะมี C นะ250 วอลต์ 335J DV นะ DV 335J คู่หนึ่งครับคู่หนึ่งแหลมจานแล้วก็มีฟิวนะฟิว100แอมป์ก้ามปูแล้วก็มีพัดลมหอยโข่งนะเพื่อนพัดลมระบายความร้อน power amp อย่างละตัวนะครับสายไฟลำโพง F20 นะเพื่อนนะสายไฟสัญญาณใช้ทั้งหมด3เส้นนะครับแล้วก็ต่อจากสัญญาณเครื่องเล่น1เส้นสายไฟ F3 นะ F3 จะเป็นสายซับแล้วก็สายแบตสายแบตครับเบอร์สาย
AB นะ AB จะเป็น10 10มิลคัด D เป็น12มิลนะครับคัด D เป็น12มิลคัด AB 10มิลคัด D 12มิลนะครับแล้วก็อดแล้วก็ได้เสื้อมา1ตัวครับสนับสนุนจากธนวิทย์นะเพื่อนธนวิทย์เสื้อ1ตัวแล้วก็มีสเปเซอร์สเปเซอร์นะครับเพื่อนสเปเซอร์รองดอกกระโพงที่ประตูนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะว่าใช้สวิกแบบไหนผมไม่สามารถตอบได้นะครับถ้าเพื่อนๆซื้อสวิกที่สำเร็จเนี่ยไปซื้อได้ที่ร้านเลยเขาจะมีบอกรุ่นรถไปครับจะได้มาเป็นบล็อกแบบนี้ครับถ้าไม่มีให้เจาะเอานะครับโอเคของก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมเหลือดอกครับมาดูกันต่อเลยว่ามีอะไรอันนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นคาปานะคาปาซิสเตอร์นะครับก็คือเหมือนคาปาแท่งนะท่านนะมาดูกันเลยเหมือนพาวเวอร์แล้วครับเพื่อนเหมือนพาวเวอร์เลยเนี่ยมาโอ้สวยครับค่อยๆแกะนะยังมีประกันนะเพื่อนของทุกชิ้นมีประกันนะครับประกันร้านนะครับเพื่อนๆนี่เป็นไงครับคาปาครับหน้าตาคาปาเป็นไงว้าวๆๆเลยนะโอเคปิดแมสก์แล้วไม่รู้จะได้ยินกันหรือเปล่านะครับเพื่อนนะอันนี้เรียบร้อยนะเพื่อนมาดูดอกซับกันบ้างนะครับสนใจติดต่อเลยนะครับทางร้านเราได้นะครับโอ๊ตมิวสิกซาวนะจังหวัดชลบุรีแหลมฉบังนะครับ0957376329นะครับเพื่อนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้มาจากบางประกงนะครับเพื่อน FC มาจากบางประกงนี่โค้งหล่อแน่นๆเลยนะเพื่อนหน้าแข็งเลยนะแข็งจริงครับเพื่อนแข็งจริงว้าวว้าวว้าวโอเคนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเองก้าครับเพื่อนมี2ดอกเหมือนกันเลยมี2ดอกเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูใกล้ๆเลยครับส่วนอันนี้ก็เป็นแดมนะเพื่อนเป็นแดมแผ่นแดมแผ่นแดมต้องแดมพื้นด้วยนะเพื่อนไม่งั้นแล้วมันดังออดแอดออดแอดนะโอเคของก็มีดังนี้ครับไปครับเพื่อนไปดูใกล้ๆมีอะไรบ้างของมีอะไรบ้างก็มีดอก10นิ้วคงหล่อนะครับเพื่อนคงหล่อแล้วก็จำพวกสายไฟแล้วก็มี power cut AB มีพัดลมระบายความร้อนทั้ง2ตัวเลยนะทั้งคัด D และคัด AB เลยแล้วก็มีแดมนะครับแล้วก็มีสวิตเตอร์นะสวิตเตอร์แล้วก็มีปีแล้วก็มีลำโพง 6.5 นะครับ1คู่นะครับ1คู่แล้วก็มีฟิวกัมปูแล้วก็มีคาปานะคาปาเหมือนพาวเวอร์เลยนะครับเพื่อนนะรุ่นนี้เลยนะลองใช้ดูนะครับเพื่อนนะแล้วก็มีสเปเซอร์แล้วก็มีพวกจะพวกหางปลาแล้วก็เป็นตู้10นิ้วนะเพื่อนตู้พื้น10นิ้วโอเคครับไปวางระบบกันได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้ทำอะไรบ้างนะเพื่อนนะมาดูกันว่าเชิงโอ้โหเราเปิดดูรถกันเลยครับเพื่อนนะโอเคนะครับแบตอยู่ฝั่งนี้นะแบตอยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อนแบตอยู่ฝั่งนี้เราก็จะเอาสายเข้าไปตำแหน่งนี้นะสายเข้าไปตำแหน่งนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะสายเราก็จะเข้าลูกยางลูกยางจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลูกยางใส่ไฟนะครับลูกยางใส่ไฟจะอยู่ใต้นี้ถ้าจะเห็นแจ้งนะครับเพื่อนนะสายไฟเราจะเข้านั้นผมใส่แมสนะครับเพื่อนผมใส่แมสนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราต้องถอดแผงประตูออกนะเพื่อนๆถอดแผงประตูออกยกเบาะออกแล้วก็ถอดเบาะแคปหลังออกรุ่นนี้เปิดแคปไม่ได้นะครับเพื่อนปี2008นะอีซูซูนะครับแล้วเราก็จะเอาปีไว้ตำแหน่งนี้นะเนี่ยปีไว้ตำแหน่งนี้เครื่องเล่นเดิมนะครับ
เครื่องเล่นเดิมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนดอกประตูด้วยไปครับเรามารื้อรถกันรื้อออกให้หมดเลยนะครับรื้อสัมภาระของลูกค้าออกให้หมดเลยนะรื้อออกให้หมดเลยรื้อยางรองออกให้หมดเลยนะรื้อกลับข้างออกรื้อออกให้หมดเลยเพราะเราต้องวางตู้นะวางตู้เดินระบบนะเราต้องทำการรื้อให้หมดเลยนะครับใช้บล็อกเบอร์14นะในการถอดเบาะหมดเลยครับเพื่อนๆ อะไรที่มันเกะกะเราลื้อออกหมดเลยยกเบาะออกวางไว้ก่อนครับเพื่อนฝนจะตกความรู้นะเดี๋ยวต่อประตูฝั่งนี้นะฝั่งนู้นน็อตไม่ออก1ตัวนะครับเพื่อนๆน็อตไม่ออก1ตัวน็อตที่ประตูเนี่ยไม่ออกไขไม่ออก1ตัวเป็นสนิมครับตรงเนี้ยฝั่งนี้ออกดีอยู่นะผมเอาโซเน็กฉีดไว้เลยไม่งั้นไม่ออกครับเพื่อนมันไปสนิมนะเราจะเปลี่ยนดอกที่ประตูด้วยแล้วก็ต้องเลื้อออกให้หมดเรียบร้อยครับจะยกออกมางี้เลยนะนี่ถ้าชอบเครื่องเสียงรถยนต์ก็ติดต่อโอ๊ตมิวสิกซาวด์นะเพื่อนแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะ0957376329นะครับเพื่อน0957376329ถามไทยกันเข้ามาได้ครับว่าต้องการแบบไหนคันนี้มาจากบางปะกงนะเพื่อน FC มาจากบางปะกงผมปิดแมสนะไม่รู้จะได้ยินกันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะโอเคเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้ก็ดึงออกได้เลยนะครับเพื่อนดึงออกได้เลยง่ายๆเลยเนี่ยรุ่นนี้ไม่ยากนะเพื่อนๆนะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราเจาะใส่แหลมตรงนี้นะนี่เจาะใส่แหลมซึ่งเต้ตรงนี้เอาไว้ก่อนเราไปถอดคอนโซลเกียร์กันเอามาใส่ฟรีเอามาใส่ฟรีเนี่ยเราถอดอันนี้นะเอามาใส่ฟรีเอาหมุนหัวเกียร์ออกครับหมุนหัวเกียร์ออกเห็นไหมเก็บของเขาไว้นี่ก็ได้ครับแล้วก็ไขน็อตน็อตมันจะมีอยู่ทางซ้ายทางขวานะเพื่อนถอดน็อตในนี้ออกด้วยนะเพื่อนงั้นไม่เอาอันนี้ไม่ออกนะเนี่ยช่องใส่ปีเราเนี่ยหน้ากากไอหน้ากากเกียร์เนี่ยงั้นเราเอาไม่ออกนะเพื่อนเราต้องอันนี้ออกด้วยเพื่อการติดตั้งขึ้นเสียงง่ายขึ้นเห็นไหมเพื่อนๆมันยกง่ายนะยกออกมางี้เลยครับง่ายมากไม่มีอะไรยากนะครับเพื่อนนะ
นะครับต้องแก้ข่าวนะเพื่อนเป็นดอก10นิ้วนะ10นิ้วนะครับเพื่อนก็ออกเนี่ยแช่งเห็นไหมเพื่อนไม่ยากใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ไปเจาะใส่ปีนะครับต้องแก้ข่าวว่าเป็นดอก10นิ้วคงหล่อนะเพื่อนนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะเยี่ยมมากมาครับต่อดอกที่ประตูกันอันนี้เขาเปลี่ยนดอกมาแล้วนะแต่เขาไม่ได้ลองสเปเซอร์นะไม่รู้ว่าจะโดนกระจกหรือเปล่านะครับเพื่อนเป็นรุ่นขอบแข็งนะ 6.5 รุ่นขอบแข็งนะโดนัทขอบแข็งโดนัทขอบลูกฟูกนะครับอ๋อรุ่นนี้เป็นแม่เหล็กบางนะครับเป็นแม่เหล็กบางแล้วเขาก็ล่ามออกมานี่นะเพื่อนเดี๋ยวเราทำการตัดเลยครับเราจะใส่สวิตเตอร์ตัวใหม่นะเพื่อนนะตัดเลยตัวนี้ก็ตัดเลยเช่นเดียวกันครับนี่แบบนี้นะครับ 6.5 โอเคแล้วก็จะโครงเหล็กออกได้เนี่ยเราต้องทำการตัดผมก่อนนะเพื่อนตัดผมก็ดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมาข้างหลังนี้เลยนะครับนะแล้วตัดผมตัดผมตามเส้นนี้เลยนะเพื่อนเส้นนี้เลยโอเคทำการตัดเลยครับมันต้องตัดนะเพื่อนถ้าไม่ตัดเนี่ยทำไม่ได้เลยนะเพื่อนมันจะหนานะเห็นไหมตัดตามนี้เลยนะครับตามเส้นเลยเนี่ยต้องตัดนะครับเพื่อนต้องตัดนะต้องบอกก่อนนะแล้วก็ฉีกฉีกแค่นี้ครับเพื่อนฉีกแค่นี้จะมีรอยฉีกอยู่ไหมแค่นี้ก็จะได้ผมออกมาแล้วครับช่วงออกมางี้นะเยี่ยมเลยนะไปเราก็มาไขน็อตทุกตัวเลยนะรุ่นนี้จะถอดโครงเหล็กออกได้นะครับเพื่อนโครงเหล็กออกได้ใช้เบอร์10ครับขันทุกตัวเลยขันทุกตัวเลยนะเพื่อนที่จะออกได้นะขันทุกตัวเลยเดี๋ยวผมขอขันกันนะครับเพื่อนขันทุกตัวเลยรุ่นนี้ขันออกได้นะครับเพื่อนเนาะปี2008ครับเพื่อน Isuzu D-Max 2008นะนี่เราก็ได้ถอดโครงเหล็กออกมาแล้วรุ่นนี้ไม่ต้องสกัดไม่ต้องใช้สว่านแยงออกอะไรทั้งนั้นนะครับเพื่อนไม่ต้องสกัดอะไรนะครับรุ่นนี้ออกได้นะเพื่อนผมปิดแมสนะอาจจะได้ยินกันไม่ค่อยชัดนะต้องเน้นย้ำโอเคเลยนะครับปี2008นะเพราะว่ารุ่นนี้เปิดแท็บไม่ได้เขาก็จะถอดโครงเหล็กได้นะเพราะว่าเป็นรุ่นตัวเก่านะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเหล็กตัวนั้นออกกันครับแล้วก็ทำการดูดฝุ่นให้เรียบร้อยเลยนะโอเคเอาโครงเหล็กลงกันโครงเหล็กก็จะมี 4-5 ชิ้นครับเพื่อน4ชิ้นนะเพื่อน4ชิ้นโอเคเราถอดสำเร็จละเรียบร้อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็มาดูดฝุ่นกันดูดฝุ่นกันให้เรียบร้อยก่อนจะทำงานนะครับมาดูดฝุ่นกันครับดูดฝุ่นกันไปไม่เข้า
ทำขึ้นกันเราก็จะตัดไป2แผ่นแบบนี้นะแผ่นตัดไป2แผ่นแบบนี้ปั๊บปั๊บนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนแล้วเราก็ทำการกดให้ดีเลยนะโอเคมาเราพ่นฆ่าเชื้อด้านในเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพื่อนเราก็มาทำการแดนกันเลยถ้าเราตากแดดมันก็จะนิ่มนะครับเพื่อนเพื่อนแผ่นแดนเนี่ยออกอย่างนี้นะมันก็จะมีกาวในตัวอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับวางนี้วางให้เท่าๆกันเพราะว่าด้านนู้นน่ะมันไม่ด้านริมมันไม่โดนอะไรนะเพื่อนด้านริมมันเบานะแล้วก็ค่อยรีดระวังมันโดนบาดมือได้นะเพื่อนมันเหล็กมันคมแล้วเนี่ยนะไปค่อยกดการติดตั้งวันเดียวเนี่ยเราต้องเอาให้เนียนๆนะเพื่อนต้องเอาให้เนียนๆสวยๆเลยนะลูกค้ามาจากบางปะกงนะครับเอฟซีมาไกลมากค่อยๆกดครับเพื่อนกดให้เนียนฝั่งนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเตาเขาเหนียวมากนะย่อเนี่ยเพิ่มหน่อยก็ได้ครับก็เพิ่มหน่อยก็ได้ค่อยๆแดมใจเย็นๆระวังมันบาดมืออย่างเดียวนะครับค่อยๆรีดครับพอไอ้แผ่นแดมเนี่ยมันก็บาดมือเราได้ด้วยนะให้ดีต้องใส่ถุงมือก็จะดีนะครับรุ่นนี้สบายเลยครับไม่ต้องตัดโครงเหล็กเห็นไหมแจ๋วเลยนะโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับยิ่งเราทำดีงานก็เนียนนะครับเพื่อนนะแจ๋วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเนียนๆแบบนี้เลยครับจอดเยี่ยมเดี๋ยวไปไล่สายไฟหน้าห้องเครื่องกันครับนะครับเราจะสายไฟแบตเตอรี่เนี่ยไปที่ power นะเข้ารูนี้นะเห็นไหมครับรูนี้เห็นรูนี้เลยโอเคมาเมื่อกี้เราร้อยมาแล้วนะตอนนี้ผมจะดึงสายนี้ละเดี๋ยวหาปลายสายไฟไม่เจอแล้วครับดังไหนมั้งโอ้ยมันมุดมานี่ครับเห็นแล้วครับเพื่อนเครื่องนี่เห็นนะครับเห็นปลายสายไฟนะรุ่นนี้จะร้อยยากนิดหนึ่งนะเพื่อนนะเพราะว่ามีท่อต่างๆท่อน้ำมันท่ออะไรนะครับเพื่อนก็ค่อยดึงครับดึงใจเย็นต้องอยู่ฝั่งนู้นคนหนึ่งก็จะดีนะครับเพื่อนๆนะพอจับสายไฟให้เราพอจับสายไฟให้เราก็จะดึงง่ายขึ้นนะครับก็จะได้ออกมาละรุ่นนี้เราจะเอา power ไว้ใต้เบาะซ้ายขวาเลยนะเพื่อนๆนะถ้าดีผมจะไว้ด้านซ้ายเนี่ย AB ผมจะไว้ด้านขวานะครับก็จะร้อยไปฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูหน้ารถกันนะครับว่าเขาวางสายไฟไว้แบบไหนไปเมื่อกี้ลืมเปิดเสียงนะเพื่อนนะลืมเปิดเสียงลืมเปิดไมค์นี่ปลายสายก็จะได้แบบนี้นะครับพร้อมที่จะวาง
ฟิลแล้วก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ได้เลยนะครับส่วนที่เราลื้อออกเนี่ยเราก็ประกอบเข้าที่เดิมเพราะว่าถ้าเราไม่ลื้อเป็นบางส่วนเนี่ยเราไม่สามารถจะร้อยสายไฟได้นะเพราะรูมันแคบมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับโอเคเสร็จตรงนี้ไปลุยกันด้านในได้เลยครับมาลุยกันเลยสายไฟที่เราจะมาให้กับ power เนี่ยเราก็จะไว้ฝั่งผู้คนขับเนี่ย1เส้นคือสายชาร์จ AB นั่นเองนะครับเพื่อนร้อยไปเลยร้อยแล้วค่อยมาจัดสายให้เรียบร้อยนะเพื่อนเก็บสายให้เรียบร้อยรัดด้วยเทเบิลไทยเนี่ยครับก็เดินมาลักษณะแบบนี้เลยนะนี่ก็จะมาโผล่ฝั่งนี้เส้นหนึ่งมาโผล่ฝั่งนี้เส้นหนึ่งนะครับมาโผล่ฝั่งนี้เส้นหนึ่งเราก็วางสายคร่าวๆก่อนครับเพื่อนเพราะ power เราเนี่ยไว้ใต้เบาะนะไว้ใต้เบาะปั๊บเห็นไหมก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเก็บสายคร่าวๆนะเนี่ยครับเพื่อนๆสายก็จะโผล่ฝั่งนี้เส้นหนึ่งนะเห็นไหมแล้วก็ร้อยมาฝั่งนี้ครับมาให้กับคาร์ด AB นะครับนี่แล้วก็วางสายเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเก็บสายเรียบร้อยอีกทีนะครับเพื่อนเนี่ยเราสั่งมา3เมตรเพราะว่าเราจะได้เผื่อกาวด้วยครับสายกาวด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยเผื่อสายกาวด้วยนะครับสามารถ2เมตรครึ่งหรือ2เมตรพอไม่พอนะแต่จะไม่ได้สายกาวนะครับเพื่อนนะโอเคฝั่งนี้คาร์ด Aฝั่งนี้คัด AB ฝั่งนี้คัด D โอเคนะครับฝั่งนี้คัด D แล้วก็จะวางลักษณะนี้นะครับ AB แล้วก็วางฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่างนี้เลยนะครับแจ๋วเลยนะอย่างนี้เลยเร่งกันก่อนเราลากสายเสร็จแล้วเราก็ถอดทั้งเล่นนะถอดทั้งเล่นถอดทั้งเล่นไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนกดปั๊บเลยนะถอดเครื่องเล่นกันก่อนครับนี่ยังไงดึงออกมาง่ายง่ายอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆรุ่นเนี้ยนะไม่มีกิ๊บนะครับเพื่อนไม่มีกิ๊บนะดึงตรงๆนี่ก็ออกลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะเห็นไหมรุ่นนี้ต้องปลดน็อตตรงนี้นะนี่กดน็อตตรงนี้ถ้างั้นเอาไม่ออกนะครับฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้ด้วยหัวจะบังหน่อยน็อตมี2ฝั่งรุ่นนี้นะสำหรับรุ่นนี้นะวิธีการถอดหน้ากากวิธีการถอดหน้ากากนะครับนี่แล้วก็กดปลั๊กด้านบนปลั๊กขอทางกดแล้วครับนี่รู้สึกเป็นไงเราก็ปลดปลั๊กอะไรครับนาฬิกาฮะปลดเลยไม่งั้นเราเอาออกไม่ได้นะเพื่อนนี่ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะเพื่อนเราก็ออกแค่นี้แหละครับออกแค่นี้พอไอ้อะไรหลุดเราก็ใส่ให้เขาเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ถอดเครื่องเล่นออกมาต่อสายลำโพงได้แล้วครับถอดออกทุกตัวเลยนะครับถอดออกทุกตัวเลยแบบนี้เลยนะครับฝนค่อนข้างจะมาอีกแล้วนะเพื่อนนะนี่ครับก็ถอดออกมา4ตัวอย่างนี้นะแล้วเราก็ดูนี่ด้านหลังจะเป็นอันหาแบบนี้นะครับเราก็ถอดปลั๊กออกมาให้หมดเลยเพื่อสะดวกในการต่อนะครับเครื่องเล่นตัวนี้เขามีสัญญาณออกนะเพื่อนไม่ต้องมีอะแดปเตอร์นะกลับมานะครับก็จะได้ขนาดแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำการลากสายก็ได้เลยพอเราถอดหน้ากากเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนโอเคครับ
ถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากเราโอเคนะก็ลากสายกันต่อเลยลากให้ power cut AB นะสายลำโพงนะเพื่อนเราจะลากไปที่เครื่องเล่นเนี่ยเราจะใช้4เส้นนะวัดให้พอดีเลย4เส้นนะครับ4เส้นปั๊บ2เส้นแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวคล้องใจเนี่ย2เส้นนะ2เส้นเราจะใช้4เส้นนะครับเพื่อน4เส้นเราก็วัดเลยเส้นที่3เพราะประตูเพราะว่าแคปเขามีดอกลำโพงนะเพื่อนเราจะต้องต่อลากมาที่ power ด้วยนะ4เส้นครับนี่เส้นที่4เส้นที่4ครับเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่เห็นนะไม่ยากนะตรงนี้นะตัดสาย4เส้นตัดเลยครับปั๊บ4เส้นเราก็ทำการพันเลยครับ4เส้นเส้นครับเพื่อนประตูฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารซ้ายผู้ขับขวาแล้วก็ในแคปซ้ายแคปขวานะครับตัวนี้รุ่นนี้แคปเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะครับก็ตัดเลยนะครับเราก็จะได้4เส้นแบบนี้นะ4เส้นแบบนี้พร้อมกับสายรีโมทลากกับสายรีโมทไปด้วยนะครับเพื่อนๆสายรีโมทไป1เส้นแล้วก็พันไปพันเทปกาวเหมือนเดิมยาวเท่ากันเลยครับยาวเท่ากันเลยยาวเท่ากับสายลำโพงเลยพันไปจัดสายดีพันไปเพื่อไปที่ปีครับอันนี้เพื่อไปที่สวิตช์ด้วยนะสวิตช์ด้วยสวิตช์เราใช้ตัวเดียวนะครับสวิตช์จะอยู่ตรงที่ปัดน้ำฝนนะเพื่อนๆโอเคนี่เราก็ได้แล้วหนึ่งเส้นแล้วก็ตัดยาวๆหน่อยนี่ได้แล้วนะครับเพื่อนเข้าหางปลายเรียบร้อยนะนี่ได้ละเยี่ยมต่อไปสายสัญญาณสายสัญญาณคัด AB เราจะใช้2เส้นนะครับคัด D ใช้เส้นหนึ่งอันนี้คือสายเข้ากับเข้ากับอะไรครับเพื่อนเข้ากับเครื่องเล่นแล้วก็ปีนะครับอันนี้ส่วนฝั่งนี้เราก็ใช้2เส้นเดินมาที่ปีแล้วก็เดินมาที่ power ชาร์จ AB นะเตรียมของให้พร้อมนะเพื่อนจะได้เดินได้ปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จเลยนะงานวันเดียวนะแต่ไม่ถึงวันนะเพื่อนนะโอเคเตรียมสายสัญญาณที่เรียบร้อยแล้วนะนี่สายสัญญาณที่เรียบร้อยแล้วเตรียมให้พร้อมครับเพื่อนแล้วก็สายลำโพงนะสายลำโพงเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาใส่หางปลากันนะครับใส่หางปลาเราก็จะร้อยไปที่หน้าเครื่องเล่นนะร้อยไปหน้าไปที่เครื่องเล่นไปดูกันเลยครับมาร้อยกันเลยสายลำโพง4ประตูแคปไม่มีก็เรียกว่าแคปแล้วกันนะร้อยขึ้นมาตรงนี้เลยจัดสายให้ดีครับเพื่อนๆนี่ตั้งขึ้นมานะส่วนปลายสายนี่เราก็มาที่ผิดด้านครับเพื่อนๆผิดด้านนี่ดีกว่าฝั่งนี้นะเพราะว่าเราจะเอาสายรีโมททำสวิตช์ปิดเปิดได้สวิตช์เราจะอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะแล้วก็ปลายสายก็มาที่ power cut AB นี่โผล่นี่เลยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวมันให้ดูที่หลังนะครับปลายสายก็จะมาโผล่นี่เห็นไหมปลายสายก็จะมาโผล่นี่ทั้งรีโมททั้งนี่เลยนะครับอันนี้เราก็จะวาง power cut AB ไว้ตรงนี้นะครับตรวจสายสัญญาณแล้วก็เดินเหมือนเดิมเดินเหมือนกันเลยเดินไปที่ช่องไว้ปีส่วนหัวเนี่ยเราจะไว้ตรง
cover นะหัวแบบนี้เอาไว้ใช่ไหมต้อง cover แล้วก็เดินนะครับเดินเลยเดินมาโผล่ตรงช่องปีครับท่านตรงช่องปีอย่าให้มันโดนสายไฟช่องปีจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับเพื่อนฝนตกแล้วครับเพื่อนฝนตกอ่ะเดี๋ยวเราจะขยับรถกันนะเดี๋ยวเราจะขยับรถนะฝนมาแล้วเพื่อนเอ้ยหน้าฝนนะครับหน้านี้ได้ข่าวว่าท่วมหลายจังหวัดเลยนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะขยับรถไปหน้ากันครับข้างหน้าล่มกว่านี้นะแต่ทั้งยานเราเดินออกมานี่แล้วนะครับส่วนนี้มาเข้า power นะเข้า power คัส AB แล้วก็สายลำโพงก็อยู่นี่ครับสายลำโพงสายลำโพงแล้วก็เดินออกมานี่เพื่อที่ไปจังกับเครื่องเล่นนะนี่ก็เดินออกมานี่แล้วครับปลายสายอยู่ฝั่งนี้นะนี่เห็นไหมอาศัยอยู่นี่นี่ครับปลายสายอยู่นี่นะปลายสายรีโมทก็อยู่นี่ตาละหนึ่งข้างครับตาละหนึ่งข้างต่อไปครับเอ๊ะครับดีครับดีที่เป็นสายเข้า PM ต่อไปครับคดีก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นเราก็จะวางคาปานะครับตอนนั้นเป็นคาปาแล้วก็พาวเวอร์คดีก็จะวางลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองยกเบาะขึ้นดูก่อนว่ามันจะได้ลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อนๆมาใส่หางปลากันมาใส่หางปลาเสียงกลางกันก่อนมาใส่หางปลาเสียงกลางกันก่อนครับเราลากสายหมดแล้วนะไปที่เครื่องเล่นหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนะใส่หางปลาลำโพงต่อสายไฟให้หมดเลยทุกเส้นมาใส่ห้างปลากันเลยไม่ลองเขาตะกัวนี่สายไฟอันนี้สายกาวโอเคนะสายลำโพงก็เดินเสร็จหมดแล้วนะเพื่อนเราใส่หางปลาเสร็จหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาลงกาวลงกาวก็ที่เดิมครับขัดให้ดีแล้วก็ขัดให้ดีแล้วก็ขันด้วยเบอร์10นะครับขัดด้วยกระดาษทรายนะอย่างที่เราทำเช่นเคยเลยนะครับเพื่อนมาขัดบอลลงกาวกันบอลลงกาวก็จะอยู่ตรงนี้นะลงกาวไปค่อยยกครับนี่ลงกาวอยู่ตรงนี้เราต้องขัดกระดาษทรายให้เห็นนะเหล็กกาวเราก็จะลงตรงนี้นะครับลงไปกับกาวรถเลยนะตรงนี้เขาจะมีน็อตนะใต้เบาะเนี่ยเขาจะมีน็อตเราต้องขัดให้เห็นเนื้อเหล็กไม่งั้นกาวจะลงไม่ดีครับเพื่อนๆห่างปลาเราก็ขัดด้วยนะห่างปลาเราก็ขัดเช่นเดียวกันขัดให้เห็นเลยจะเห็นเนื้อทองแดงเลยเห็นว่าเห็นเนื้อทองแดงละเพราะเขาอาบน้ำยามานะเพื่อนนะตรงนี้สำคัญเลยนะ
ะครับตัดให้เห็นเนื้อเหล็กฝั่งโน้นก็เหมือนกันนะสมขัดเลยฝั่งคัดดีใส่ใส่กาวคัดดีก็ขัดเหมือนกันขัดไว้ก่อนเลยนะครับเห็นเนื้อเหล็กอย่างนี้เลยนะขัดให้เห็นเนื้อเหล็กโอเคเรามาไขกาวกันกาวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกาวอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปเอาไปสิบครับขันไปกับเขาเลยอย่างเราของเราข้างล่างนะข้างล่างไปข้างล่างรุ่นนี้ power วางขวางไม่ได้นะเพื่อนต้องวางแนวนอนนะวางแนวนอนโอเคเรียบร้อยร้อยสายไปเลยครับร้อยสายไปดูให้ดีครับเพื่อนดูให้ดีอย่าให้มันไปเกี่ยวไปก่ออะไรแล้วเก็บสายเรียบร้อยโผล่มาฝั่งนี้แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะเพื่อนเก็บสายเรียบร้อยนะใส่เข้าไปก็ได้ขนาดแบบนี้นะครับเจ๋งเลยนะก็จะได้ขนาดนี้เพื่อก็จะวางลักษณะอย่างนี้ประกอบเพื่อกันประกอบพาวเวอร์กันเลยครับ A B ใครให้หมดก่อนโอ้ยแบตหลุดใครให้หมดทุกตัวรุ่นนี้จะได้วางแนวนอนนะท่านแนวขวางวางไม่ได้มันติดเบาะเพราะเบาะรุ่นนี้เตี้ยนะไม่เหมือนรถตัวใหม่ๆนะรุ่นใหม่เราก็ดูเลยครับกาวอยู่ริมนะกาวอยู่ริมนี้กาวอยู่ริมนี้ครับเพื่อนดูให้ดีนะเนี่ยกาวอยู่ริมนี้ใส่กาวเข้าไปก่อนกาวต่อไปไฟอยู่ฝั่งไหนครับไฟอยู่ฝั่งริมสุดนะก็คือฝั่งนี้ใส่เข้าไปต่อไปริมใส่รีโมทครับตอนนี้มาผิดช่องนะครับต้องกลับมาช่องนี้สักครู่นะครับตอนที่มาผิดช่องเนี่ยต้องมาช่องกลางเนี่ยต้องมาช่องกลางนี้นะรุ่นนี้ต้องเจาะพรมเลยนะครับจัดสายดีครับเพื่อนจะเอาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เอาฝั่งนี้รีโมทอยู่ฝั่งนี้ครับใส่เข้าไปรีโมทอยู่ตรงกลางนะดูให้ดีรีโมทอยู่ตรงกลางนี่จะใส่เข้าไปตรงนี้เลยครับแล้วก็จัดสายเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยจัดสายนะเพื่อนใส่นี้ก่อนสายลำโพงประตูซ้ายประตูขวาแคบซ้ายแคบขวาใส่เข้าไปเลยนายเขาเขียนว่าไงบวกลบนะเพื่อนบวกอยู่ฝั่งริมนี่บวกสีแดงก็ใส่เข้าไปเลยบวกลบใส่ข้างหลังนี้เลยนะเพื่อนบวกลบบวกมาใส่กันก็ได้ใส่กันบวกลบบวกลบบวกลบบวกครับเพื่อนๆบวกสีแดงนี่ใส่สาย power cut AB นะเพื่อนนี่เรียบร้อยก็จัดสายเรียบร้อยนะเพื่อนจัดสายเรียบร้อยตัดเทปเปิลท้ายให้ดีนะครับโอ้ขาดป้อง
ท่านผู้ชมก็ว่ามันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำไมมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะแต่น้ำก็เหนื่อยนะมันแคบครับรุ่นนี้เปิดแคบไม่ได้มันก็เลยทำลำบากนิดนึงจัดใส่เรียบร้อยเพื่อนๆมีกระดูกงูเพื่อนๆก็ใส่นะนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะส่วนสายนี้ก็เป็นสายสัญญาณครับเพื่อนๆก็ใส่เลยสายสัญญาณปรับไปที่ไฮเจนนะปรับไปก็เดี๋ยวเขามาจูนครับช่องขาวเข้าช่องขาวช่องแดงเข้าช่องแดงนะควอนเลียสายสัญญาณเนี่ย LR กลับไปครับผมยัดไปตรงรูถึงว่ามันถึงไม่เข้านะเพื่อนนะยัดไปตรงรูมันก็ไม่เข้าสิครับเพื่อนแต่ต้นยางก็จะได้ลักษณะออกมาแบบนี้ก็จะได้แบบนี้ครับเพื่อนเห็นไหมก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับมาครับเราจะเข้าไฟที่คาปาตัวนี้ก่อนนะเอาไฟเข้าก่อนไฟมาจากแบตเตอรี่เข้านี่ก่อนนะครับเข้าอย่างนี้ก่อนโอเคแล้วก็ตัดเลยครับดูสายให้ดีนะเพื่อนดูสายให้ดีให้พอดีนะแล้วก็ทำการตัดตัดแล้วครับตัวนี้มาจากแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เราก็จะเข้าคาปาตัวตะกั่วให้เรียบร้อยแล้วเข้านี่เห็นไหมเพื่อนๆลองด้วยไม้ตัวตะกั่วให้ดีเช่นเคยตัวนี้มาจากแบตเตอรี่ไฟตรงจากแบตเตอรี่นะโซตะกั่วทุกจุดเลยนะเพื่อนงานเราจะได้ออกมาดีๆนะไม่ได้ต้องแก้เองนะเพื่อนจะได้ไม่ต้องแก้โอเคกาวได้แล้วไฟได้แล้วไฟตรงจากแบตได้แล้วเราก็ใส่ท่อหดใส่ท่อหดเข้าไปหมดร้อยใส่เข้าไปครับนี่ไปแล้วขันให้แน่นๆจะรวมนิดๆนะครับเพื่อนนี่เบอร์นี้แน่นขันให้แน่นๆเลยครับเพื่อนเพราะว่าเราโซตะกั่วแล้วมันจะขันแน่นเห็นไหมนะต่อไปไฟออกจากแบตเตอรี่เนี่ยมาที่นี่ครับไฟออกจากคาปานะต่อไปไฟออกจากคาปามาที่power นะมาที่ power แล้วเขาทำการตัดเลยครับปอกเลยอันนี้มีคาปานะคาปาเหมือน power เลยนะเพื่อนนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงครับเพื่อนใส่เข้าไป
นี่ครับเราก็จะได้อย่างนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปนี่นะครับมาไฟอันนี้ไฟนะเพื่อนผมจะทอดหดคนละสีนะไฟนี่ไฟออกไปออกไปที่พาวเวอร์นะครับไฟก็จะวิ่งมาที่พาวเวอร์นี่เห็นไหมลักษณะนี้มาที่พาวเวอร์12โวลต์เนี่ยแต่ล่องลอดทางใต้นะเพื่อนล่องลอดทางใต้ต้องทำการเจาะพรมก่อนนะครับลุยกันต่อเลยครับโซ่สายลำโพงก่อนสายลำโพงนะลำโพงซับอันเนี้ยโซตะกั่วทุกที่เลยโซใส่หางไฟเรียบร้อยนะเนียนๆนี้เลยนะแล้วใส่ข้อหดให้เรียบร้อยหดแดงกับหดดำเราจะได้ไม่หลงถ้ามีเราก็ใส่แบบนี้เลยหดแดงแดง2ดำ2ถ้ามีเราก็ใส่อย่างนี้เลยนะเพื่อนทอหดอ่ะดำใส่เข้าไปใส่เข้าไปซับนะนี่สายซับ10นิ้วนะใส่เข้าไปแบบนี้เลยใส่ซับครับเรียบร้อยนี่เราก็ได้อย่างนี้นะ2เส้นนะ2เส้นพร้อมประกอบนี่ส่วนนี้เป็นสายเดี๋ยวเราใส่สายสีใหม่อันนี้เป็นสีเราซื้อท่อหดสีแดงมาแล้วนะครับต้องหาท่อหดสีแดงมาแล้วนี่ไงเมื่อกี้ไม่มีนะ1 2 3 4ครับก็ใส่เข้าไปเส้นไฟนะเนี่ยเส้นไฟไปที่พาวเวอร์ออกจากคาปาไปที่พาวเวอร์เส้นไฟออกจากคาปาไปที่พาวเวอร์อย่างนี้นะครับขันเลยขันเลยครับสานแน่นๆเลยไอ้เส้นนี้ไปที่ไฟออกไปเข้าจากแบตเตอรี่มาเข้าคาปาแล้วก็ออกจากคาปาไป power amp นี่ครับสายออกมานี่แล้วก็ใส่ท่อหดไว้ครับสีแดงนี่เลยนะเรียบร้อยต่อไปสายนี้เป็นเส้นสีเส้นกาวเส้นกาวเราก็จะให้เป็นสีเขียวก็ได้กาวเส้นเขียวเส้นกาวกาวเส้นนี้ก็ไปพาวเวอร์เส้นเดียวกันออกจากคาปานะมาใส่เลยนี่ใส่คาปาตรงนี้ล็อกด้วยเขาเป็นประแจหกเหลี่ยมนะประแจหกเหลี่ยมก็ขันแน่นๆขันแน่นๆแล้วก็ขับปลาเนี่ยก็มันมีกาวอยู่ใช่ไหมแล้วมีพาวเวอร์มีรีโมทด้วยขันแน่นๆนะโอเคนะขันแน่นๆตอนนี้ก็ร้อยไปใต้ผม
ไปโผล่ฝั่งโน้นนะโผล่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเย็นๆค่อยๆทำครับเราจะได้พร้อมประกอบพาวเวอร์ได้เลยนะเส้นกาวมาพาวเวอร์แล้วก็ร้อยเลยครับร้อยมาเลยเอาโผล่ฝั่งนี้นะโผล่ฝั่งนี้ยังจะมีสายรีโมทอีกนะครับสายรีโมทอีกนี่ก็จะโผล่ฝั่งนี้นะก็จะได้กาวก็จะได้กาวลักษณะแบบนี้ไปต่อไปกาวลงโค้งครับกาวลงโค้งนะครับใส่สายกาวกันสายกาวนั่นเนี่ยสายกาวเข้าไปเลยครับขันด้วยหกเหลี่ยมแน่นๆสายกาวขันให้แน่นๆแล้วครับขันให้แน่นๆทุกตัวเนี่ยไฟออกไฟเข้าเนี่ยต้องดูดีนะครับตัวไหนที่ไม่ใช่เราก็ขันเข้าไปแน่นๆอย่างนี้ครับแต่กาวผมใช้2เส้นเลยนะผมต้องการให้มันใหญ่นะกล่องจะเงียบๆงามๆหน่อยนะครับเพื่อนพื้นที่มันแคบนะนี่กาวก็จะมายึดกับโครงรถครับยึดกับโครงรถเพื่อจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะกาวก็จะลงตรงนี้ครับเดี๋ยวเราทำการขัดก่อนขัดกาวก่อนนะครับกาวอยู่นี่ครับเพื่อนเห็นไหมเราจะลงกาวตรงนี้เห็นไหมขัดให้เรียบร้อยห่างตาเราขัดแล้วนะห่างรับห่างตาเราขัดเห็นเนื้อเหล็กแล้วนะเพื่อนเหลือแต่โครงรถเนี่ยต้องขัดให้เห็นเนื้อเหล็กขัดไอ้ตัวนี้ด้วยนะห่างตารถเขาด้วยห่างตารถเขาด้วยโอเคนะขัดต้องหมดเลยนะเรียบร้อยขัดห่างตาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ไปก็เหลือแต่สายรีโมทนั้นเพื่อนสายรีโมท1เส้นถึงจะปรับพาวเวอร์ได้นะครับขันแน่นๆนะครับเราจะลงกาวได้เรียบร้อยแล้วนี่กาวด้านหน้าตัวนี้ก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะครับแต่แกมเขาก็จะอยู่ด้านหลังนี่ครับเห็นไหมวิธีการต่อคาปาเนี่ยแต่แกมเขาจะอยู่ด้านใต้นะเราพลิกมาก็จะอยู่ฝั่งนี้โอเคส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นสายซับสายซับเราก็ลอยขึ้นมารูที่เรากำหนดไว้นะเนี่ยรูเราที่เราได้เจาะไว้มันต้องต่อน้ำก่อนงั้นเอาสายขึ้นไม่ได้นะรุ่นนี้นะดีแม็กส่วนทางนี้เราก็จะไปเข้าตู้ครับจะเข้าตู้นะโอเคเอาส่วนเข้าตู้เอาไว้ก่อนนะครับเราจะมาประกอบพาวเวอร์กันก่อนนะประกอบพาวเวอร์เดี๋ยวเราลากอีกเส้นหนึ่งก่อนครับเป็นเส้นรีโมทนะขาดอีกหนึ่งเส้นรีโมทนี่รีโมทก็เราก็จะมาจำกันนะจำกับปีแล้วก็จำกับเอาเงินคัด AB แล้วก็คาปาแล้วก็คัด D นะครับเราก็จะลอดขึ้นมานี่นะ
ก็ขึ้นมานี่แล้วเก็บสายเรียบร้อยครับเก็บสายเรียบร้อยขึ้นมานี่มานี่นะการตัดสายส่วนเส้นนี้เราก็วิ่งมาที่นี่เหมือนเดิมครับเพื่อนๆมาที่นี่หนึ่งเส้นนะมาที่ power หนึ่งเส้นก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจำก่อนเลยจำสายจำสายก่อนใกล้แล้วพัดเพื่อนๆใกล้แล้วจำเข้ากับนะครับพาปาแล้วพาไปที่พาวเวอร์ก็คือเปิดก็คือเปิดก็ติดหมดเลยก็หดนะก็หดโดนไปเช็คเดี๋ยวเราโซตะกั่วโซตะกั่วก่อนอย่าลืมเลยนะครับต้องโซตะกั่วทุกครั้งไม่งั้นแล้วก็ขันสายไฟขาดนะถ้าคลิปยาวก็จะแยกเป็น EP ให้เพื่อนๆดูกันมาใส่เลยนี่ครับเราลงด้านล่างนี่ครับสายเขาจะอยู่นี่เห็นไหมช่องนี้ช่องรีโมทเดี๋ยวมันเป็นเบอร์เล็กนะท่านเป็นเบอร์เล็กนี่เบอร์เล็กเบอร์เล็กมากนะใส่เข้าไปนี่เลยเป็นรีโมทถ้าไม่สั่งงานด้วยรีโมทเนี่ยมันจะไม่ติดนะท่านมันจะไม่ถูกจ่ายไฟเลยนะก็เหมือนทาปากลมทุกอย่างเลยนะสิเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บสายเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็จัดสายคร่าวๆก่อนเลยนี่ต่อไปมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็ตัดให้พอดีกันปั๊บนี่นะก็จะขนาดนี้โซตะกั่วนะครับโซตะกั่วเรียบร้อยใส่ท่อหดเพื่อนๆเห็นไหมเห็นนะนะโซตะกั่วเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะครับดีเราก็ประกอบได้เลยประกอบได้เลยนะครับประกอบได้เลยมาประกอบกันคัตตีนี่คัตตีคัตตีก็จะวางลักษณะนี้สายก็จะเข้าลักษณะนี้นะอินพุตนี่อยู่ลักษณะนี้นะพาวเวอร์มันต้องวางลักษณะนี้ถ้าไม่ได้ลักษณะนี้คือวางไม่ได้นะมาต่อนี่งั้นก่อนครับถอดออกก่อนมาต่อสายนี่ก่อนเขาบอกว่าบวกลบๆนะบวกลบๆแล้วก็แบตแล้วก็รีโมทแล้วก็กาวมาบวกลบๆใส่เลยวัดสว่างก่อนมาใส่สายซับก่อนบวกนะครับนี่บวกลบฝั่งนี้ครับต้องค่อมกันนะเพื่อนต้องค่อมกันบวกต่อไปบวกเช่นเดียวกันต่อไปลบ
นี่ครับก็จะได้ขนาดนี้ต่อไปสายรีโมทเลยครับสายรีโมทเห็นกันหรือเปล่าสายรีโมทคล้ายก่อนครับขันออกก่อนนี่ครับสายรีโมทสายก้าวนะสายก้าวสายก้าวสีเขียวดูเนี่ยชัดนะมันกาวจริงไหมเนี่ยกาวนะเพื่อนกาวถ้าเรารู้เนี่ยชัดมันเป็นกาวละแล้วก็ลงกาวการพาดครับเพื่อนการพาดร้อนนะเพื่อนฝนจะตกแต่ร้อนนะไฟไฟนะ12 โวลต์แบตเตอรี่จากหน้ารถนะเท่านี้นะออกจากในปลามาเท่านี้โอเคตามนี้นะเรียบร้อยต่อไปมาใส่อินพุตใส่ทุกตำแหน่งก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยสายก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วเพื่อนจับสายให้ดีเก็บสายดูดฝุ่นให้ดีนะเพื่อนดูดออกที่สายไฟออกเพราะว่าเราพยายามไม่ให้มันหล่นมันก็ยังหล่นได้นะครับได้ขนาดนี้ได้ขนาดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนวิธีการต่อไม่ยากนะนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับวิธีการต่อคาปาคาปาจ่ายไฟให้กับพาวเวอร์คาดดีนะครับแล้วก็มีสายรีโมทไว้ออนปิดเปิดส่วนตรงนี้เป็นสายซับโอเคแจ๋วรู้เรื่องมาครับเพื่อนมาจำสายไฟกันจำไฟตรงนะจำไฟตรงไปให้กับสายสีเดียวกันอีกแล้วนะเพื่อนๆไฟตรงนะไปให้กับปีนะเพื่อนๆนี่จำจากสายเพื่อนๆฟังให้ดีนะจำจากสายคาร์ด AB นะครับเพื่อนๆคาร์ด AB จำเลยครับผ่าเลยนะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราใช้สายสีเดียวกันเนี้ยเราต้องทำมาร์กไว้นะท่านต้องทำมาร์กไว้มาจำกันสายคัด AB นะไฟตรงจากแบตเตอรี่นะจำมาจ่ายให้กับปีให้กับปีให้กับสวิตช์นะครับเชื่อมเลยเชื่อมเลยแล้วเราได้พันเทปกาวให้แน่นๆนั่นเพื่อนเห็นไหมครับน่าจะเห็นนะช่องมันเล็กนะนะครับแน่นแล้วนะเพื่อนอยู่แล้วนะอยู่แล้วเราก็พันด้วยเทปพันด้วยไฟเพราะว่าเราใส่ทั้งหมดไม่ได้แล้วก็พันเลยครับเพื่อนพันให้หลายๆรอบเลยนะเก็บสายเรียบร้อยเพื่อนๆจะทำดีกว่าผมก็ได้นะครับเอาที่เราถนัดนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะใส่ทั้งหมดไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็เผื่อไว้ก่อนเลยถ้าเรารู้ว่าเราจะจำอย่างเงี้ยก็ใส่ตัวหดไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะใส่ทำมากผมก็ต้องทำมากไว้นะเพื่อนนี่ผมก็ทำมากผมก็จะใส่ข้อหดไว้ว่ามันคือสายอะไรนะผมก็พันไว้อย่างเงี้ยผมก็ใส่ข้อหดสีแดงไว้นะเป็นสายตรงนะครับเป็นสายตรงแค่นี้ครับเพื่อนแล้วเราก็เก็บสายเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บสายเรียบร้อยครับมาครับเพื่อนๆมาเส้นนี้เส
เส้นนี้คือรีโมทพาวเวอร์คัตดีแล้วก็คัตเอบีเราจะมาจำต่อกันนะจำต่อกันตรงนี้เลยนะครับให้เหลือเส้นเดียวก่อนจำต่อกันตรงนี้เพราะว่าไอ้ตัวนี้หน้ากากมันหลบไม่ได้นะเพื่อนเห็นนะหน้ากากมันถอดเยอะนะถ้าจะถอดนะเพื่อนนะโอเคลักษณะนี้จำก่อนเลยจะให้มาที่ปีด้วยนะจำรีโมทเข้าหากันก่อนครับง่ายๆจำรีโมทเข้าหากันก่อนจำรีโมทเข้าหากันก่อนเลยนี่นะนะครับจำรีโมทเข้าหากันตัวนี้เป็นไฟตรงนะเพื่อนอีกเส้นนึงเป็นไฟตรงนะอย่าหลงนะนะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยผมจะให้เป็นกาวสีน้ำเงินผมจะให้เป็นกาวผมก็จะลงตรงนี้นะเนี่ยลงตรงนี้เลยนะครับสายกาวคือสีน้ำเงินสายเส้นสีกาวคือสีน้ำเงินนะโอเคแล้วก็คลายครับคลายมันเป็นกาวปีนะเพื่อนกาวปีถ้าจะในรถก็ได้กาวปีกาวปีแล้วก็ลงตรงนี้เลยครับที่ลงนะขัดให้ดีนี่เรียบร้อยแล้วก็ขันให้แน่นๆขันไปฝั่งนู้นนี่ครับตึงละนี่คือกาวปีนะครับมันก็จะวิ่งคู่กันมาข้างหน้าอย่างนี้นะเอาแค่พอประมาณพอเพื่อนๆเอาแค่นี้พออันนี้ก็คือไฟตรงอันนี้รีโมทนะเราก็จะมาใส่ปีแล้วก็ตัดแค่นี้แหละเอาแค่นี้พออะไรครับอันนี้ปีอันนี้ไฟตรงไฟตรงแล้วก็ใส่ท่อหดไว้ครับเพื่อนกลัวลืมก็ใส่ท่อหดไว้นี่ใส่ท่อหดไว้มัดไว้ก่อนมัดไว้ก่อนนี้ก็ได้นะไฟตรงถ้าเราใช้สายสีเดียวกันนะถ้าเราไม่มีสายสีเหลืองเราก็ใช้สายสีแดงมาจำกันจำไปตรงไปเลี้ยงสวิตช์หนึ่งเส้นจำไปตรงไปเลี้ยงสวิตช์หนึ่งเส้นก็คือเส้นนี้นะเพื่อนไปเลี้ยงสวิตช์เป็นแรงกระวิ่งหนึ่งเส้นก็อ่อนนะเนี่ยเป็นแรงไปตรงหนึ่งเส้นนะครับจำนี้เลยจะใส่ท่อสดเรียบร้อยพันให้ดีๆครับโซ่ด้วยตะกั่วทำกันเป็นขั้นตอนครับเป็นขั้นตอนแล้วก็งานจะได้ออกมาสำเร็จทำคนเดียววางแผนดีๆครับนี่แล้วก็จะได้ไฟตรงมาเลี้ยงปี1เส้นกาว1เส้นครบแล้วครับเห็นมั้ยเพื่อนๆครบแล้วเราก็ตัดกาวเลยแล้วเอาแค่นี้พอก็ต้องยาวมากให้มันพอดีกันครับนะให้พอดีกันว่าได้พอดีก็ตัดปั๊บก็จะได้ภาพนี้สายไฟรีโมทไปที่สวิตช์1เส้นแล้วก็คัต AB คัต D ส่วนนี้เป็นสายไฟตรงนะครับส่วนไฟตรงแล้วก็อันนี้เป็นกาวอันนี้ก็วิ่งเข้าปีนะครับเข้าวิ่งเข้าตูดปีนั่นเองนะไม่ยากนะครับใส่ท่อหดก็ได้หรือจะพันเอาก็ได้ครับก็เอาที่เราถนัดก็จะได้มากเนื้อก็ใส่ตรงปลายหน่อยเรียบร้อยครับลนไปเช็คนะครับเราก็จะได้ละ
แล้วรัดด้วยเทปบันทายนะเราก็จะได้สายปีมาใช้งานละเอาเทปบันทายเก็บสายเรียบร้อยเลยเก็บสายเรียบร้อยใส่เรียบร้อยนะโตตะปวดกาวเรียบร้อยครับเพื่อนๆเราก็จะได้สวิกอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมสวิกอยู่ฝั่งนี้เราก็จะได้สวิกอยู่ฝั่งนี้สวิกนี้หนึ่งตัวนะเพื่อนๆเพราะว่าคันนี้มีแค่ตู้อย่างเดียวนะตู้ไม่มีแผงหลังไม่มีไฟโชว์นะครับเพื่อนอู้ใส่ไปยี่ห้อนะครับเพื่อนรับไว้ก่อนตัดสายเลยครับเสร็จแล้วเหลือจ้ำสวิตช์อย่างเดียวนะครับมาครับต่อสายเครื่องเล่นกันนะเครื่องเล่นอีซู 2,008 นะเพื่อนนี่สายลำโพงสายลำโพงก็จะอยู่นี่นะสายลำโพงเนี่ยดูไม่ยากนะเพื่อนฉีกออกมาเลยเนี่ยเขาก็จะพันเป็นเกลียวอย่างนี้เลยนะเพื่อนเห็นนะเป็นเกลียวอย่างนี้เขาก็ให้ไปรู้ว่าเป็นสายลำโพงนี่สายลำโพงคู่หน้าคู่หลังเนี่ยเห็นไหมมีอยู่4ดอกก็4เส้นแค่นี้ครับเพื่อนแค่นี้แล้วก็ทำการตัดเลยครับตัดเลยเหลืองจะประตูฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนะด้านซ้ายก็จะคู่นี้แหละเนี่ยส่วนสีน้ำตาลเขียวเนี่ยอยู่ฝั่งขวานะครับตัดเลยครับก็ถอดทีละเส้นก็ได้นี่ตัดออกมาเลยน้ำเส้นตัดออกมาเลยเส้นสีเหลืองเนี่ยฝั่งซ้ายนะฝั่งผู้โดยสารนะครับตัดสายออกมาเลยครับแล้วมาจำกับสายลำโพงเรานะนี่ส่วนเส้นนี้ประตูแคบซ้ายขวาตัวแคบซ้ายขวาสีส้มดำส้มดำกับซ้ายขวานี่ครับเรียบร้อยนะอันนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเราพันไว้เลยพันไว้เลยพันไว้เลยครับพันปลาไว้เลยอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับโอเคนะสองกระมัดเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วครับพันไว้นี่เราก็ไม่ได้ใช้แล้วก็พันรวมเลยครับเพื่อนๆพันรวมเลยเก็บสายให้เขาเรียบร้อยเลยรวดเร็วเลยนะครับเพื่อนๆนะเอาแค่นี้4เส้นถ้าเพื่อนสั่งออนจากเครื่องเล่นก็ได้นะก็ได้สั่งออนจากเครื่องเล่นก็ได้ไม่ต้องทำสวิตช์ทำสวิตช์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะทำให้เครื่องเล่นมันรวนนะครับเพื่อนพันนี้เลยไม่ได้ใช้แล้วก็พันวิตุ้ยอย่างนี้เลยครับเราก็จะใช้แค่สายลำโพงเส้นนี้ประตูฝั่งผู้โดยสารอันนี้ฝั่งคนขับอันนี้ประตูแคบซ้ายประตูแคบขวาแค่นี้ครับเพื่อนต่อเข้ากับสายนี้นะครับต่อกันเลยมาต่อกันเลยมาต่อกันเลยครับประตูซ้ายประตูฝั่งประตูพูดเลยสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็คู่นี้ก็จะเป็นประตูในแคปครับดอกในแคปดอกลำโพงในแคปเหลืองแดงน้ำตาลดำก็จะประตูในแคปเช่นเดียวกันต่อเลยครับปั๊บปั๊บนี่มาเรามาใส่ท่อหดกันก่อนมาต่อกันประตูก็ประตูฝั่งผู้โดยสารก่อนเราจะให้น้ำเงินเป็นเราจะให้อ่อนเป็นบวกนะเพื่อนๆเราจะให้อ่อนเป็นบวกเราก็เอาสีเหลืองเป็นบวกเราใช้อ่อนเป็นบวกอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะถ้าเราไม่มีมิเตอร์วัดเราต้องจำแบบนี้เลยนะ
หรือใช้เมตเตอร์เช็คก็ได้นะอย่ามาใส่อย่ามาแล้วเราก็โซตะกั่วเรียบร้อยพันให้เรียบร้อยก่อนแล้วโซทีเดียวครับไปครับไปมาประตูฝั่งผู้โดยสารเอ้ยฝั่งผู้โดยสารต่อแล้วนะเหลืองน้ำเงินต่อไปฝั่งคนขับเราใช้อ่อนเป็นบวกก็เขียวก็ต้องเป็นลบครับเขียวเป็นลบอ่อนเป็นบวกนะสไตล์ผมนะเพราะว่ารถรุ่นเนี้ยดอกลำโพงที่ประตูกับหลังเครื่องเล่นเนี่ยเส้นเดียวกันครับสีเดียวกันรุ่นอื่นผมไม่รู้นะรุ่นอื่นอาจจะต่างสีนะเพื่อนๆจะต้องเช็คนะจะต้องทำการเช็คบางทีสายลำโพงอีกสีนึงนะพอมาจบตรงใต้ขาเราเนี่ยสายลำโพงมันจะเปลี่ยนไปนะเส้นจะเปลี่ยนไปมาเส้นสีในแคปก็แดงก็จะเป็นผมเอาแดงเป็นลบนะผมเอาขาวเป็นบวกเพราะว่าเราเอาอ่อนเป็นบวกแล้วนะครับเพื่อนเราอ่อนเป็นบวกเราก็ต้องจำเลยนะเอาเหมือนกันหมดดำก็เป็นลบเห็นไหมอีกคู่หนึ่งดำก็เป็นลบตัดข้อกดยังใส่ทั้งหมดเข้าไปประตูแคปก็เหลืออีกหนึ่งอันก็คืออะไรครับอ่อนเป็นบวกเห็นไหมอ่อนเป็นบวกดำเป็นลบเนี่ยมันก็จะลงตัวพอดีเลยแล้วหน้านี้นะครับดำเป็นลบพอดีมันก็จะลงตัวอย่างนี้พอดีครับเพื่อนจัดสายให้ดีเดี๋ยวเราโซตะกั่วกันโซตะกั่วกันก่อนครับตัดปลายออกนิดหน่อยก็ได้นะเพื่อนถ้าปลายมันยาวเนี่ยตัดออกตัดสายเรียบร้อยแล้วโซตะกั่วทุกเส้นเลยครับตัวทุกเส้นเลยนะครับโซเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ข้อหดเข้าไปนะวิธีการต่อสายลำโพงหลังเครื่องเล่นนะเพื่อนคลิปนี้ก็ทำมาฝากเพื่อนแล้วนะครับของอีซุตัว2007 2006 2008เหมือนกันหมดครับเพื่อนต่อเหมือนกันหมดเลยรุ่นที่เปิดแคปไม่ได้ส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดเลยนะครับเพื่อนๆเราลงด้วยเช็คย้อมถ่ายรูปไปให้ครับถ่ายภาพนิ่งไว้ให้ลงไปไฟลงด้วยไฟมันก็จะหดลงแน่ๆแค่นี้เราก็ต่อเสร็จแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมเสร็จแล้วนะเสร็จละสายที่ลำประตูก็เส้นสีเดียวกันอย่างนี้เลยนะเส้นสีเดียวกันนี้เลยโอเคเลยครับสุดยอดเลยนะครับทุกท่านเยี่ยม
เรามารัดสายกันเลยรัดสายให้แน่นๆให้เรียบร้อยตรงนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ประกอบให้เหมือนเดิมเลยนะเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการเดินสายการวางสายการต่อสายเครื่องเล่นนะเรียบร้อยแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมนะร้านโอ๊ตมิวสิกซาวด์แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อน0957376329ครับเพื่อนติดต่อกันเข้ามาครับโพสถามไทยกันได้จะเอาแบบไหนนะเพื่อนนะเอาแบบไหนโพเวลาราชการครับเพื่อนโพเวลาราชการเวลายามวิการคุณโอ๊ตหลับแล้วโอเคครับเพื่อนเรียบร้อยนะเรียบร้อยเดี๋ยวมาเพื่อนมาประกอบเครื่องเล่นกันต่อเลยเราจะเอาสัญญาณเสียงจากตรงนี้จากเครื่องเล่นเนี่ยเอาไปให้กับปีนะสายสัญญาณเส้นนี้จะห้อยไปที่ปีนะครับปลายสายอยู่นี่ครับเพื่อนปีอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ใส่ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเลยครับปลั๊กปลั๊กอะไรมั่งใส่ให้หมดนะปลั๊กเสาอากาศก็ต้องใส่ให้หมดใส่ให้ดังแก๊ปเลยนะกดให้สนิทแบบนี้เลยนะครับมีปลั๊กอะไรบ้างเราต้องดูให้หมดนะใส่ให้หมดโอเคแล้วก็เข้าใส่เข้าไปใส่กระป๋ายลักษณะอย่างนี้เลยนะครับปั๊บเรียบร้อยต่อไปเรามาขันน็อตสกรูกันน็อตเครื่องเล่นนี่แหละใส่เข้าไปเลยครับนะครับใส่เข้าไปซ้ายขวานะครับใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปครับเพื่อนๆวิธีการต่อก็ไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนนะต่อสัญญาณมันมีวิธีการต่อหลายอย่างนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆไม่ขี้เกียจต่อกันตรงนี้ก็สามารถต่อที่ตรงประตูได้เลยนะลากสัญญาณจากตรงนั้นก็ได้นะครับมีวิธีการต่อหลายรูปแบบนะโอเคแล้วได้ยังไงแล้วเราก็ประกอบหน้ากากเข้าไปอย่างเดิมนะประกอบของเขาเนี่ยเขามีไฟด้วยนะเพื่อนมีไฟด้วยต้องใส่ไฟให้เขาด้วยนะไฟเขาหลุดนะดูให้ดีๆดูให้ซ้ายขวามันเข้าก็จะมีน็อตตัวเล็กขาวๆนะเพื่อนนะใส่เข้าแล้วมันจะอย่างนี้นะปุ๊บนี่เลยแล้วใส่น็อตที่สีขาวๆนี่ใส่เข้าไปฝั่งขวาไม่ยากครับรุ่นนี้ต้องถอดซ้ายขวานะถ้าไม่ถอดนี่ใส่ไม่ได้เลยนะครับลืมไม่ได้นะซ้ายขวาเพราะว่าน็อตเขามีซ้ายขวาโอเคคาแล้วนะครับเรียบร้อยเข้าแล้วเราก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูไฟนะไฟนี่เขาหลุดเห็นไหมไฟช่องเก๊ะเรียบร้อยครับเพื่อนแล้วก็มีปลั๊กอะไรบ้างเราก็ใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมทุกประการเลยเนี่ยปลั๊กมีอะไรบ้างปลั๊กขอทางเสียบกระป๋ายปลั๊กนาฬิกาเสียบกระป๋ายนี่นะไม่ยากนะครับเพื่อนนะนี่ใส่เข้าไปครับปั๊บก็ได้ท่าทางแบบนี้เลยมาประกอบกันดูให้ดีครับอย่าให้โดนเครื่องเล่นนี่ใส่กลับไปดังกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บหน่อยนะเพื่อนนะใส่กลับไปแล้วกดหน้ากากบนนะครับแค่นี้เองรุ่นนี้ก็จะได้แค่นี้ครับเพื่อนเห็นไหมแจ๋วเนียนๆไปเลยครับต่อไปแล้วก็มาประกอบหน้ากากหน้ากันใส่ลิ้นชักเข้าไปใส่ลิ้นชักเก็บเหรียญต่อไปหน้ากากเครื่องเล่นเราก็ดูเอานะว่าข้างไหนมันอยู่ข้างบนนะเพื่อนประกอบเสร็จก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเครื่องเล่นลุยสวิตช์กันต่อเลยครับ
เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สวิตช์ปิดเปิดถ้าเพื่อนๆต้องการให้ไฟติดตรงเนี้ยก็ต่อรองกาวต่อขานี้รองกาวนะก็ไม่ยากนะแต่เราไม่ต้องการให้ติดนะเพราะมันแยงตานะมันแยงตาโอเคครับใส่เข้าไปครับคือสวิตช์บล็อกเดิมเขาเลยใส่เลยมันจะง่ายบอกรุ่นรถเข้าไปครับเพื่อนเวลาซื้อสวิตช์ก็อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์ก็จะอยู่ตรงนี้โอเคเยี่ยมต่อไปเรามาเจาะใส่ปีกันช่องใส่ปีไปเจาะช่องใส่ปีกันก่อนครับจะได้เสร็จเป็นกระบวนการนะมาเจาะช่องใส่ปีกันช่องใส่ปีเราก็จะไว้ที่คอนโซลเกียร์นะคอนโซลเกียร์ก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ลักษณะอย่างนี้เลยนะเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมอยู่ลักษณะนี้เลยนะครับวัดให้ดีครับเพื่อนวัดให้ดีมันจะยาว7เซนนะเพื่อน7เซนรุ่นนี้จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ทำการกรีดครับเพื่อนกรีดด้วยคัตเตอร์เรานี่แหละต้องเอาคัตเตอร์คมๆนะต้องระวังมือด้วยนะระวังมือด้วยกรีดด้วยคัตเตอร์เราเลยครับวิธีการเจาะช่องปีนะเพื่อนเจาะช่องปีไม่ตายตัวนะเพื่อนไม่ตายตัวนะได้อย่างต้องยอมเสียอย่างนะต้องยอมเจาะนะต้องยอมเจาะต้องยอมเจาะขีดตรงมาอย่างนี้ครับขีดตรงมาแล้วปาดเสร็จตรงนี้เลยนะครับค่อยๆทำเจนๆนะช่วงนี้อาจจะบาดมือได้นะครับเพื่อนเห็นไหมเห็นอยู่นะครับมุมกล้องไม่ค่อยดีนะเพื่อนไม่มีตากล้องนะก็จอดนี้นะครับเพื่อนก็จอดระวังมันแถบกี่3ทีก็ทะลุแล้วนะเพื่อนทะลุแล้วเราก็มากรีดข้างบนมันจะให้เพื่อนๆดูยากหน่อยดูยากมากเลยนะครับเนี่ยครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมเราก็จะช่องใส่ปีแล้วแข็งแน่นะครับเพื่อนแข็งแน่นะครับเพื่อนก็จะออกมาขนาดนี้ชิ้งเห็นไหมง่ายไหมครับเพื่อนง่ายไหมถ้ายังไม่ได้ให้แต่งจนกว่าจะได้นะแต่งจนกว่าจะเข้าได้เราไม่ต้องการให้หลวมมากนะเอาฟิตๆหน่อยปาดเรื่อยๆแต่งเรื่อยๆนะครับเอาใส่ท่าหน้านี้เลยนะครับใส่ท่าหน้าแบบนี้เลยนะครับถ้ายังไม่ได้ก็แต่งไปจนกว่าจะได้นะเพื่อนแต่งไปเรื่อยๆมาใส่ปีกันดูนี่ใส่เลยเข้าไปนี่นะนี่เข้าแล้วนั้นเพื่อนเรียบร้อยกระดังเข้าไปนะครับก็จะได้เนียนๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมแจ๋วเลยนะเนียนๆนี่เลยนะนี่ย่อมเลยนะโอเคสำหรับทำช่องไปปีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนย่อมเลยนะโอเคThank you.
มาใส่ช่องปีกันช่องปีใส่เข้าไปเลยครับลอยขึ้นมาอย่างนี้นะลอยขึ้นมาลอยมันขึ้นมาที่เราได้เดินไว้ลอยมันขึ้นมาให้หมดเลยอ้าวเหลืออีกหนึ่งเส้นนะเพื่อนเราจะไม่ได้โซตะปั่วหัวปีเลยนะโอเคไม่เป็นไรไม่ยากใส่เข้าไปครับนี่จะได้หางี้นะถ้าหางี้มันมีน็อตอยู่กดเข้าไปนะครับก็ไขน็อตตรงนี้ให้เรียบร้อยไขน็อตให้เป็นร้อยวิธีการประกอบมาน็อตประกอบไปเลยซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตรงนี้มาใส่ตุดปีกันนะเพื่อนตุดปีเขาเขียนว่าอะไรครับเพื่อนเขียนว่าอะไร9เบ็ดรีโมทนะ9สีน้ำเงินใส่เข้าไปเลยครับใส่ตรงขั้วโซตะกั่วปลายสายด้วย9แบบได้ทำสัญลักษณ์ก็ใส่ทั้งหมดไว้แล้วนะเห็นไหมไปใช้สายสีเดียวกันเราต้องทำสัญลักษณ์ไว้นะนี่เรียบร้อยต่อไปไฟรีโมทสายรีโมทไปที่สวิตช์นี่ครับสวิตช์อยู่นี่นะครับสวิตช์อยู่นี่พอกดสวิตช์ปุ๊บปีก็ติดนะครับโอเคมาดูตรงนี้ต่อขันสายแน่นครับเพื่อนเมื่อแน่นแล้วเราก็ต้องล็อกด้วยเซเว่นไทยนะเพราะว่ารถตกหลุมอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่หลุดนะครับเพื่อนถอดออกมาเลยแล้วก็ล็อกกันแน่นๆสำคัญเลยครับหลายคันไม่ทำกันนะตรงนี้นะเพราะว่ามันชอบหลุดนะปีเนี่ยมาเสียบกันเลยสายคู่นี้เป็นฟอนเลียนะครับฟอนเลียก็นี่ครับฟอนเลียมาจากคัส AB นะใส่เข้าไปเลยแดงจะเข้าไปมาจากคัส AB ก็จะวิ่งมา2เส้นครับสายสัญญาณเอาด้านตรงมาฝั่งนี้เข้าไปคัส D เนี่ยคัส D คัส D ก็เป็นซับครับเนี่ยเขาเขียนซับ FUB เข้าไปส่วนเส้นนี้ตัวนี้มาจากเครื่องเล่นนะเพื่อนมาจากเครื่องเล่นมาจากเครื่องเล่นก็เป็นอะไร CD จะกระไปถูก CD แล้วก็ใส่ปลั๊กไฟเข้าไปก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมลักษณะนี้เลยส่วนนี้ AUX ครับเพื่อนถ้ามี AUX เพื่อนๆก็ต่อสายไปเล่นกับโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องเล่นเลยนะครับใช้มือถือเอาถ้าอยากทำหัว AUX ไว้นอกแล้วก็ไว้เสียบสายเล่นกับมือถือก็ได้เลยนะได้เลยแล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่สะดวกก็ใส่เข้าไปครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก่อนปะใส่ช่องปีกันนี่นะไปครับลงมานะครับทุกท่านจะได้สนิทแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับเพื่อนเจ๋อเลยนะร้อนนะครับเพื่อนนะสายสีขาวเราจะไม่ใช้เราใช้เฉพาะสีแดงเป็นพัดลมหอยโข่งนะเราก็จะต่อเข้ากับกาวแล้วก็สายรีโมทนะไม่ยากนะครับเพื่อนๆกาวก็สายรีโมทมาลุยกันเลยใส่พัดลมด้วยนะเพื่อนใส่พัดลมด้วยเอาทีเดียวให้จบเลยครับม
าโซสีแดงเข้าไปสีแดงเข้าไปกับสีแดงนี่เลยฝากสายเข้าไปด้วยเลยนะโซตะกั่วนะครับเพื่อนคลิปนี้อาจจะไม่ละเอียดนะเพื่อนนะแต่ก็ดูๆกันไปครับมีหลายคลิปที่ทำละเอียดนะเพื่อนไปครับไปใส่เข้าไปเลยใส่รีโมทนะใส่รีโมทขันเข้าไปนะครับแน่นละตัวนี้นะตัวนี้อยู่ตัวนี้เป็นของ ABฝั่งใส่ฝั่งละตัวใส่ฝั่งละตัวสักสายใส่เก้าเนี่ยเก้าพอออนรีโมทพอออนรีโมทมันถึงจะติดนะเพื่อนลมเนี่ยต้องออนรีโมทก่อนแล้วก็รัดสายเรียบร้อยครับเพื่อนโอ้ไปด้วยกันเลยร้อยครับไม่เรียบร้อยก็ไขเข้าไปทำให้แน่นเสร็จแล้วครับ1ตัวต่อไปฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นไปฝั่งนี้เราก็ทำเช่นเดียวกันเลยนะทำเช่นเดียวกันเลยนี่พัดลมอยู่นี่นะนี่เพื่อนๆลมอยู่นี่เราต่อสายเรียบร้อยแล้วต่อเข้ากับสายรีโมทนะต่อเข้าสายรีโมทรัดสายเรียบร้อยครับสายจะมาลักษณะนี้รัดสายลำโพงด้วยครับเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่ไข่นัดตะกูยึดพาวเวอร์อีกทีนะเพราะว่าเราต้องยกบอกขยับหาพื้นที่ก่อนนะครับโอเคก็จะได้ลักษณะนี้นะเราก็จะไว้ด้านหน้าเดี๋ยวถูกต้องนะครับพัดลมเราจะไว้ด้านหน้าพัดลมของเราจะไว้ด้านหน้าแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวเลยนะฝั่งนู้นก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับโอเค 6.5 นิ้วนะสเปเซอร์ลองดอกเราก็จะใส่อยู่ตรงนี้นะเพื่อนใส่อยู่ลักษณะนี้เราต้องลองสเปเซอร์ด้วยนะครับถ้าไม่ลองก็จะแม่เหล็กลำโพงเราเนี่ยมันจะโดนกระจกมาทำการยึดกันเลยครับดูให้ตรงดูให้ตรงดูสายให้ดีนะดูให้ตรงเบ้าเดิมเขาเข้าไปยึดเข้าไปครับมันมีขาให้เรายึดนะเข้าไปเลยเรียบร้อยครับ1ดอกเดี๋ยวมาต่อสายรอเลยนะสายรอเลยปอกสายสายฝั่งเนี้ยเห็นไหมมันก็จะเหมือนกับสูตรเครื่องเล่นเลยนะเพื่อนตัดออกเลยครับมาต่อสายให้ยาวไปที่เสียงแหลมด้วยเส้นนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วนะเส้นนี้เราไม่ใช้แล้วก็ตัดออก
ัดตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้เจ้าเขาไม่ใช้แล้วนะตัดเลยเราเดินใหม่นี่ครับเดินใหม่นะเดินใหม่มาจำกับดอกด้วยมาจำกับดอกด้วยแล้วก็ไปเลี้ยงเสียงแหลมด้วยต่อเลยตอนแรกเราให้อะไรเป็นบวกครับเพื่อนๆอ่อนเป็นบวกนะอ่อนเป็นบวกเราใส่อ่อนเป็นบวกนะอ่อนเป็นบวกอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมอย่าลืมอ่อนเป็นบวกแล้วยาวไปแบบใส่ท่อสดให้ดีฝั่งนู้นทำเหมือนกันเลยนะเพื่อนผมอาจจะทำให้เพื่อนๆดูฝั่งเดียวนะสำหรับใส่ดอกประตูนะเพราะว่าจะได้ไม่กินเวลาเยอะนะนะครับเพื่อนๆสำหรับการใส่ดอกลำโพงนะมาอ่อนเป็นบวกก็ต้องเป็นสีน้ำเงินเป็นลบไปครับไปเงินเป็นลบนะเพื่อนใส่ได้ไหมเนี่ยได้นะครับเพื่อนได้นะเหลืองเป็นบวกปลายสายเราจะเอาขึ้นไปที่นี่ด้วยครับเพื่อนๆเอาไปที่เสียงแหลมเสียงแหลมแล้วจะอยู่ข้างบนโอเคโซตะกั่วใกล้เสร็จแล้วครับเพื่อนอีกนิดหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยก็ใส่ท่อหดเข้าไปนี่คือจำสายนะเพื่อนจำสายต่อแบบขนานครับแหลมเนี่ยต่อแบบขนานจะได้แบบนี้นะเพื่อนสายก็จะขึ้นมานี่หนึ่งเส้นตัดสายขึ้นมานี่หนึ่งเส้นเดินใหม่นะอันนี้ก็ประกอบกระดอกลำโพง6 × 6.5เรียบร้อยมาประกอบกระดอกลำโพงกันใส่ท่อหดกลับไปครับใส่ประกอบดอกแล้วนะประกอบดอกลำโพงนี่ครับดอกหน้าตาอย่างนี้นะนี่เห็นไหมครับใส่เข้าไปได้แบบนี้นะเพื่อนได้แบบนี้ก็โซตะกั่วโซตะกั่วเข้าไปครับนี่ครับใส่เข้าไปThank you.
คใส่เข้าไปครับเพื่อนนี่ครับพอดีเลยนะก็จะพอดีเลยจะให้ขั้วไปโดนนะนะครับเดี๋ยวให้ขั้วไปโดนโครงยึดต่อต่อเข้าไปเลยนะครับก็จะได้แบบนี้นะนะตุ้ง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 แบบนี้เลยนะลูกได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมสวยงามไปแล้วก็มาประกอบแหลมเข้าที่นี่ครับเราได้เจาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่สวยงามเลยโอเคครับมาประกอบแหลมกันแหลมนี่นะเห็นไหมเนี่ยใส่ต้องหดให้เรียบร้อยนี่ทำให้ดูฝั่งเดียวนะเพื่อนสองฝั่งทำเหมือนกันเลยนะได้เจาะเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะนะครับนี่ก็ใส่ตรงนี้เลยตัวตะกั่วให้เรียบร้อยทำคลิปไปฝากเจ้าของรถด้วยนะครับเพื่อนทำคลิปไปฝากเจ้าของรถด้วยใครมาทำที่นี่ได้คลิปทุกคันเลยนะครับเพื่อนนะแจ๋วเลยนะครับนี่ก็จะได้เป็นงี้ใส่ท่อหดด้วยครับถึงมันไม่มีโดนโครงโดนอะไรเราก็ใส่ครับเพื่อนใส่ให้เรียบร้อยเลยใส่ให้มันเรียบร้อยครับเพื่อความอุ่นใจของคุณลูกค้านะครับเพื่อนนะใส่ต้อหดใส่อะไรให้เรียบร้อยตะโกยตัวฉ่ำเลยครับเพื่อนตัวฉ่ำเลยเรียบร้อยครับเพื่อนเรียบร้อยเป็นไงก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปเลยครับจัดให้ดีนะอย่าไปโดนซีนะนะครับพอดีเลยนะครับเพื่อนพอดีเป๊ะเลยนะพอดีเป๊ะเลยเราทำการยึดกันทำการยึดกันเลยยึดให้ถูกตรงเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวมันเสร็จใช้โฮซอในการเจาะนะเพื่อนโฮซอในการเจาะนี่นี่ครับเพื่อนเรียบร้อยสวยงามนะสวยงามเพื่อนสวยงามเห็นไหมครับฝั่งนู้นก็ทำเหมือนกันเลยนะเพื่อนฝั่งนู้นทำเหมือนกันเลยทำให้ดูฝั่งเดียวนะครับเพื่อนๆ200สายนี่2ลูกสนใจตู้แบบนี้ติดต่อทางเราได้นะครับโอเคยกขึ้นรถครับไปเพื่อนๆลุยตัดสายยังขอตะก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะโอเคฝั่งนี้ได้แล้วโอ้โหเนี่ยขึ้นมาครับเดี๋ยวนะตัดสายเลยมีกันไกลนะลุยครับมาร้อยสายกันเลยนี่เข้ารูที่เราเจาะจริงไงนะนี่เรียบร้อยแล้วก็ดันเข้าไปครับ
หูอดดูดีแถวหูทางร้านเราผลิตมาพอดีเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปรีวิวดูใกล้ๆครับนะไปรีวิวดูตู้กันใกล้ๆนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะสนิททุกมุมเลยนะครับเพื่อนอิซูปี2008นะครับเพื่อนนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับติดต่อทางร้านเราได้นะครับเพื่อนๆนะติดต่อทางร้านเราไม่ยึดตู้กันครับเพื่อนเข้าที่เรียบร้อยนะยึดตู้กันเลยมาประกอบกันเลยนะครับนี่เพื่อนๆจะวายก็ได้นะจะวายแบบว่าให้กระแสมันวิ่งเท่ากันก็ได้นะครับก็คือออกนี่2เส้นเอานี่2เส้นอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนๆนะครับแต่ผมทําลักษณะแบบนี้นะคือขนาดเลยนะเพื่อนตัดปลายสายออกตัวตะกั่วให้เรียบร้อยมาตัวตะกั่วครับเพื่อความรวดเร็วครับโอ้เลยระวังรถหนังตู้สวยๆของเรานะเพื่อนนะหนังเลิกลิเกลโซตะกั่วให้ดีครับเพื่อนๆทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งสองฝั่งเลยนี่เพื่อนๆจะวายออกมาก็ได้นะแต่ผมต่อลักษณะแบบนี้มาประกอบกันเลยครับประกอบกันเลยใส่กันเลยครับใส่กันเลยแดงเข้าแดงครับเพื่อนๆแดงเข้าแดงดูให้ดีแดงเข้าแดงมันจะเหลือ2โอห์มแล้วเพื่อนแบบนี้ต่อกันหน้าแบบนี้แล้วต้องฉีกลบเข้าลบบวกเข้าบวกลบเข้าบวกครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเช็คดูให้ดีนะบวกเข้าบวกจริงไหมเช็คดูให้ดีบวกเข้าบวกจริงไหมบวกเข้าบวกนะครับเพื่อนๆบวกเข้าบวกลบเข้าลบโอเคเมื่อจริงแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเข้าไปฝั่งนู้นก็ทำเหมือนกันนะเพื่อนฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันหาเหลี่ยมลงครับหาเหลี่ยมลงหาเหลี่ยมลงดูสายให้ดีนะถ้าไม่มั่นใจขึ้นมาเช็คบวกโอเคนะเพื่อนโอเคบวกเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปจะทำการยึดเลยครับยึดเลยฝั่งนั้นก็ทำเหมือนกันนะเพื่อนๆทำเหมือนกันยึดกันเลยนะฝั่งนู้นก็ทำเหมือนกันนะเพื่อนๆผมทำให้ดูฝั่งเดียวนะเนี่ยแล้วก็เลื่อนหาแล้วใส่สว่านน้ำก่อนครับน้ำแล้วเดี๋ยวเราดูดอะไรออกให้หมดดูดขี้อะไรออกให้หมดครับโอเคเนี่ยน้ำแบบนี้ทุกตัวเลยมายึดกันเลยไม่รีรอแล้วครับเพื่อนจะมืดแล้วทำให้ตรงน้ำใหม่นะครับ
นให้หมดเลยนะดูดฝุ่นทีเดียวครับใส่ครบทุกตัวนะครับเพื่อนโอเคเรียบร้อยนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวก็มาดูดฝุ่นดูดฝุ่นให้ดีติดฝาตู้กันติดฝาตู้กันครับตรงไหนเราต้องจำนะตรงไหนไม่มีน็อตนะเพื่อนนะฝาตู้แถวเลยนะเพื่อนมาทำการเราต้องขีดนะเพื่อนเราต้องขีดก่อนใส่ตะกูให้ทั่วแบบนั้นเลยนะครับนะมาเคลียร์ของแล้วก็ดูดฝุ่นกันครับดูดฝุ่นกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปเคลียร์ของแล้วดูดฝุ่นกันโอเคมาทำฟิวกันครับเพื่อนทำฟิวกันเปิดออกมาวางน็อตหายเปิดออกมาเลยครับนี่เรียบร้อย
ครับมานี่คลายออกมาคลายเอาพลาสติกออกนะพลาสติกมันจะอยู่ในนี่เห็นไหมครับเพื่อนเห็นพลาสติกอยู่ในนี่นะครับเนี่ยพลาสติกมันอยู่ในนี่ส่วนตัวนี้เราต้องย้ำให้แน่นๆเลยนะเพื่อนกล้ามปูเนี่ยเนี่ยย้ำให้แน่นๆเลยย้ำให้แน่นๆเลยนะครับเป็นงานไฟสปาร์กทำให้ฟิวละลายได้นี่แน่นแล้วนะเพื่อนแน่นละเอาขายนี่เลยแล้วมาใส่ฟิวกันครับโอเคโซตะกัวโซตะกัวตอนนี้พอดีนะครับเพื่อนนะมาเลยโอเคครับเพื่อนโอเคใส่ท่อหดท่อหดแดงเดี๋ยวไปเรียบร้อยครับใส่เข้าไปครับยึดให้แน่นก็จะเสร็จแล้วเพื่อนก็จะเสร็จแล้วนะขันให้แน่นเลยเพื่อนขันให้แน่นเลยเรียบร้อยไปโชว์ไว้ที่รถอีกนะครับเรียบร้อยแล้วไปกันที่รถอีกทำฟิวกันครับทำฟิวกันทำฟิวทำฟิวรุ่นนี้จะเป็น EFOS 2008นะเพื่อน2008จะเปิดแคปไม่ได้นะรุ่นนี้นะเพื่อนโอเคมาใส่กันเลยดูใส่ให้ดีนะนี่นี่ใส่เข้าไปใส่ลงไปให้ลึกๆครับขันให้แน่นเรียบร้อยครับเพื่อนเรียบร้อยปิดฝาปิดฝาเข้าไปเรียบมันกันน้ำไม่ได้หรอกนะเพื่อนกันได้เล็กน้อยถ้าโดนจังๆอาการไม่ได้หรอกครับเพื่อนเรียบร้อยครับเพื่อนเรียบร้อยโอเคครับเพื่อนๆเราก็ติดเครื่องเสียงออกมาเป็นที่สำเร็จแล้วนะเพื่อนเป็นตู้ซับ10นิ้วนะโครงหล่อนะครับเพื่อนๆแล้วก็ power คัดดี1ตัวแล้วก็คาปา1ตัวแล้วก็ปีนะเพื่อนๆแล้วก็คัดดี1ตัวพร้อมพัดลมหอยโข่งนะแล้วก็ดอกประตู4ดอกครับแล้วก็สวิตเตอร์อีก1ดอกนะครับเพื่อนๆนะก็ทำออกมาเป็นที่สำเร็จแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำมาฝากเพื่อนๆทางบ้านแล้วครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเรานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากเราสำหรับคลิปนี้เราทำมาฝากเพื่อนๆแล้วครับถ้าชอบเครื่องเสียงชุดนี้ก็ติดต่อโอ๊ตมิวสิกซาวนะ0957376329ครับติดต่อเข้ามานะครับเพื่อนๆนะโทรถามไทยได้เวลาราชการครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้
โอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆ เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายท่านใดที่ต้องการประกาศสวยงามสามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ใต้ลิงก์คำอธิบายได้เลยครับ